วันนี้เรามีเมนูมันสำปะหลังอบเนยมาฝากค่ะนำมันสำปะหลังวางลงในหม้ออบลมร้อนพอมันเริ่มเกิดสีน้ำตาลทาด้วยเนยสดชนิดเค็มละลายทำเช่นนี้ทั้งสองด้านจนสุกแล้วนำขึ้นพักไว้นั้นใช้ที่ทับมันทับให้แบนลงเล็กน้อยเตรียมไว้ใส่เนยสดชนิดเค็มเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำเชื่อมกลิ่นวานิลาตราเนเจอร์เทสลงในภาชนะตั้งไฟแล้วคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดเติมนมข้นจืดเคี่ยวต่อจนส่วนผสมเดือดใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำคนจนส่วนผสมเดือดข้นแล้วปิดไฟเตรียมไว้เป็นซอสวานิลาจัดมันปิ้งใส่ภาชนะราดซอสวานิลาพร้อมรับประทานค่ะแค่มีน้ำเชื่อมตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูน้ำเชื่อมตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้